สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันใหม่นะครับกับคณิตประถมนะครับตอนที่8นะครับก็มาดูกันนะครับก็มี2ข้อนะสำหรับวันนี้ 8.1 8.2 นะครับก็มาดูกันนะครับเอาเลยนะครับสำหรับข้อแรกนะครับก็นี่เลยฟรีมาแล้วนะครับ3กำลัง4ไม่รู้เรียนกำลังยังน่าจะเรียนแล้วนะครับ3กำลัง4ส่วน2คูณ3กำลัง2คูณ5ลบ17ส่วน65เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็อาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่งงมากนะเพราะว่าถ้าใครที่รู้นะครับว่ากำลังคืออะไรนะครับเรามีกำลังแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็น่าจะทำได้นะครับไม่ยากมากนะครับโอเคนะครับนะครับมาดูกันนะครับก็มาดูเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนนะว่ากำลังคืออะไรเนี่ย3กำลัง4นะครับมันคืออะไรนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับก็3กำลัง4ที่ก็คือ3คูณ3คูณ3คูณ3นั่นเองนะครับก็คือ3 4ตัวนั่นคือ3กำลัง4นะครับก็คือคูณกันนะครับ4ตัวนะครับแปลว่าในนี้นะครับเราต้องแปรนะครับจากตรงนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราแปรนะครับเราแปรจากโจทย์ข้างบนนะครับก็จะเป็น3คูณ3คูณ3คูณ3ส่วนด้วยส่วนเออ23คูณ3นะเพราะกำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ5โอเคนะครับถ้าใครรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเราจะรู้ว่ามันตัดได้นะคือถ้าข้างบนข้างล่างมีตัวคูณตัวเดียวกันนะเราจะตัดได้จะดีครับ3 2ตัวก็ตัด3 2ตัวนะครับออกไปนะครับแปลว่าจะกลายเป็นเท่าไหร่นะตรงนี้คือกลายเป็น3คูณ3ครับส่วน2คูณ5ครับตรงนี้อะไรลบ17ส่วน65ครับเข้าใจหรือเปล่าครับจะต้องทำยังไงต่อนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องหาตรงนี้ได้ก่อนนะครับว่ามันคือเท่าไหร่นะครับ3คูณ3ได้9ส่วน2คูณ5ได้10นะครับโอเคนะครับลบกันลบยังไงนะครับตรงนี้ลบยังไงนะครับเราต้องหานะครับครนนะคูณร่วมน้อยนะครับตรงนี้นะครับของ10นะครับกับ65นะครับต้องหาครนของ10 65ได้เท่าไหร่ใครรู้130ทำง่ายๆนะครับทำยังไงนะครับผมลืมแล้วว่าทำยังไงแล้วผมรู้ว่าอะไรยังไงนะครับโอเคครับลืมนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าทำไม่ผิดนะหารสั้นใช่ไหมใช้5ก่อน5 13ตรงนี้ได้2ใช่ไหมแล้วทำยังไงไม่ทำยังไงก็นี่คูณนี้เลยเท่าไหร่5คูณ10 230ใช่ถูกต้องนะครับก็เอาอันนี้คูณอันนี้นะครับแล้วก็คูณอันนี้นะครับก็น่าจะได้นะก็คือ5อันนี้ได้13นะเนี่ย3เนี่ยไม่ได้23นะตัวแรกวันนี้23งงเลยทำไมทำผิดวะก็ถ้า5คูณ2ได้10นะครับคูณ13นะครับกลายเป็น130นะครับแปลว่าส่วนจะเป็น130ได้ไหมตรงนี้9ก็จะกลายเป็นอะไร9คูณ13นะครับตรงนี้นะครับลบด้วย17คูณเท่าไหร่2นะครับกลายเป็นเท่าไหร่9 13 9 1เป็น9 9 3 27 7ทบ2 9 1 9 1 17นะครับโอเคนะครับลบ7คูณ2ได้เท่าไหร่34นะครับส่วน130ครับไงต่อก็มาลบกันนะครับ1 1 7 3 4ตั้งนะครับลบกันนะครับตรงนี้นะครับได้3ตรงนี้11ตรงนี้3กลายเป็น7เป็น8นะครับ83นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบครับก็คือ83นะครับส่วน130ครับเนี่ยคือคำตอบนะครับยากไหมจำได้ไหมคืออะไรนะครับมาทวนอีกทีครับทวนอีกทีนะครับ3กำลังก็3กำลัง4คือ3คูณ3คูณ3คูณ3นะครับเสร็จแล้วเราก็มาตัดกันนะครับเราก็แปรมาปุ๊บเราก็ตัดกันนะครับแล้วก็ลืมแล้วก็ลบด้วยอะไรนะครับก็จะได้แบบนี้ครับ9ส่วน10ลบด้วย17ส่วน65นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตรงนี้มาหาครน.นะครับครน.นะครับเอา10กับ65มาหารมาหาครน.นะครับหายังไงก็คือเอาตัวนี้นะครับมาหาตัวนี้หาได้ร่วมกันนะครับแล้วก็เอาส่วนตรงนี้เท่าก็คือ5นะครับมาคูณกับ13คูณกับ2ที่เป็นเศษนะครับเป็นเศษที่มันหารลงมานะครับก็จะได้ครน.นะครับโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำนะครับแล้วเราก็คูณเข้าไปครับของครน. 130นะครับก็จะได้9คูณ13ครับ37คูณ2นะครับก็ออกมาเป็น117ครับลบ34ส่วน130นะครับก็ลบกันไปได้83นะครับตอบครับ83ส่วน130ครับเขียนไปก่อนเขียนไปก่อน3ส่วน130นะครับกดแรงๆมันจะมาอย่างนี้นะครับโอเคทางนี้คือข้อแรกครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับ
ถ้าใครมีพื้นฐานนะครับคณิตนะครับก็น่าจะเข้าใจนะแต่ถ้ามาไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบนะครับว่าผมพาทำยังไงนะครับใครไม่รู้เรื่องครน.ครม.นะเดี๋ยวผมจะสอนอีกรอบนะครับโอเคนะครับครม.มันใช้ทำอะไรวะหรือว่าครน.นี่ใช้ทำแบบเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับแล้วสำหรับข้อต่อไปนะครับก็มันต่างกันเลยนะครับไม่ได้ไปด้วยกันเลยนะครับโอเคนะครับข้อต่อไปนะข้อนี้นะครับถ้าประตูเสียบจตุรัสขายราคาตามความยาวเซนติเมตรครับจำไว้นะครับตรงนี้นะครับมีคำว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะจัตุรัสจำไว้จัตุรัสครับขายราคาตามความยาวโดย1เซนนะครับเท่ากับ275บาทเท่ากับปูโต๊ะขนาด 2.85 ตารางเมตรเอ้ย89ตารางเมตรนะครับเราต้องทำงานพาร์ทไทม์กี่ชั่วโมงถ้าเราทำงานได้ชั่วโมงละ15บาทโอ้โหข้อนี้มาจาก2ด้านเลยนะครับก็ขั้นแรกนะครับต้องหาก่อนนะครับว่าผ้าปูโต๊ะราคาเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนะครับจะต้องหาก่อนนะครับว่าเราต้องทำงานกี่ชั่วโมงนะครับเราถึงจะได้เงินเท่านั้นหรือเกินนั้นนะครับหรือเกินราคาที่เราต้องราคาผ้าปูโต๊ะที่เราต้องการนะครับโอเคครับวิธีการหาผ้าปูโต๊ะนะครับก็ไม่ยากนะครับเราต้องรู้ก่อนนะเราต้องรู้ก่อนนะครับเช่นนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับว่ามันขายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นแล้วด้านนี้1เซน1เซนนะครับได้มั้ยครับสมมุตินะผมมีด้านนี้1เซนนะ cm นะ cm เขียนง่ายกว่าครับเท่ากับ 2.75 บาทนะครับนี่ครับบาทนะครับถ้าสมมุติตรงนี้ใช่มั้ยกลายเป็น2 cm ละอย่างละ2ละนะครับตรงนี้2 cm ตรงนี้2 cm นะครับเท่ากับเท่าไหร่ 2.75 คูณ2บาทนะครับเท่ากับ2 2เป็น4 5 5.5 บาท5บาท50ตังค์นะครับนี่นะครับแต่ว่าพื้นที่นะครับเราต้องรู้นะครับตรงนี้พื้นที่กี่เซนติเมตรกี่ตารางเซนติเมตรอันนี้แค่1ตารางเซนติเมตรครับเพราะว่า1คูณ1นะครับแล้วถ้าเป็นตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่2คูณ2แล้วคือ4ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับตารางเซนติเมตรต่อรอนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับว่าพอมันกลายเป็นราคา2เท่านะครับพื้นที่ที่มันได้มาที่เราซื้อมาครับกลายเป็น2เท่าเออกลายเป็น4เท่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนแรกก่อนอื่นเลยครับเราต้องหาว่าภาพตัวของเราเรียกว่า 2.89 เมตรนะครับด้านหนึ่งมันจะกี่เซนนะครับทำยังไงได้รูทนะครับถ้าใครไม่รู้จักรูทก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดาเอานะครับ 2.89 นะครับตารางเมตรนะครับแปลว่าเท่ากับกี่ตารางเซนติเมตรครับเราต้องรู้นะครับ 2.89 ตารางเมตรเท่ากับ1เมตรเท่ากับกี่ตารางกี่เซนติเมตร100ใช่ไหม1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรใช่ไหมถ้า1ตารางเมตรจะเท่ากับ1กี่ตารางเซนติเมตรเท่ากับ100คูณ100นะครับก็จะได้1ตารางเซนติเมตรแล้วถ้า 2.895 ตารางเมตรล่ะก็จะเท่ากับ 2.89 คูณ100คูณ100ครับก็จะเท่ากับ 2.89 ครับก็คือ 28,900 ตารางเมตรนั่นเองนะครับตารางเป็นตารางเซนติเมตรนะตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับต้องรู้ก่อนนะครับอันนี้คือมาก่อนตอนแรกนะครับหลังจากนั้นเราต้องหานะครับว่าเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมด้านกว้างด้านยาวมันต้องเท่ากันนะต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำยังไงอะไรคูณอะไรแล้วลงท้ายด้วย9มีอะไรมั้ง3โอเค3นะ2 2เป็น4 3 3เป็น9นะได้3แล้ว4 4 16ลงท้ายด้วย6 5 5 25ท้ายด้วย5 6 6 36ท้ายด้วย6 7 7 49ท้ายด้วย9 8 8 6 4ท้ายด้วย4 9 9 81โอเคแค่นี้นะครับแล้ว3กับ7ครับคือคำตอบนะครับคือคำตอบของตรงนี้นะครับว่าด้านหนึ่งจะยาวเท่าไหร่ครับก็ไปดูนะครับทดสอบครับ13คูณ13เท่ากับเท่าไหร่ความ9ใช่ไหมความ9ใช่ไหมไม่ใช่ก็ไปคูณดูครับ17คูณ17เท่าไหร่7ครับคูณ17เนี่ยครับ7 49 9 4 7 1เป็น7คูณ4เป็น11นะครับแล้วก็ที่ใส่01คูณ7ได้7 1คูณ1ได้1ครับรวมกันได้เป็น289ถูกไหมมาแล้วนะครับตรงนี้289ครับเห็นไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมนี่กับตรงนี้เหมือนกันมากเลยใช่ไหมทำยังไงครับแต่ว่านะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับ1ตารางแต่ว่า1
ด้านนะครับต้องประมาณนะครับ170เซนนะครับ170เซนนะ1 7 170 170เซนนะครับหรือว่า 1.70 เมตรนั่นเองนะครับพอคูณกันปุ๊บเราก็จะได้คำตอบนี้ครับเป๊ะเลยนะครับก็เนี่ยตารางเมตรตารางเซนติเมตรครับแปลว่า1ด้านนี่ยาวเท่าไหร่นะครับ1ด้านของผ้าสี่เหลี่ยมครับผ้าสี่เหลี่ยมครับต้องยาว 1.7 เมตรนะครับหรือว่า170เซนติเมตรนั่นเองนะครับทำไงต่อราคานะครับมีราคาหายังไงเมื่อกี้เราก็คุมก็บอกไปแล้วนะครับราคาหายังไงนะก็ง่ายๆนะครับก็แค่เอา 2.75 นะครับมาคูณด้วย170เซนนะครับเป็นเซนนะครับเราต้องรู้ครับโอเคแล้วคูณยังไงนะครับแต่ถ้าใครหารูทไม่เป็นนะพี่มันมีวิธีหารูทแล้วตัวผมคือเราทำยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราก็ใช้คูณเอานะเพราะว่าปกตินะครับจะไม่เจอเลขจุดนะครับถ้าเจอจุดแบบนี้จะไม่เจอเลขแบบต้นสนิยมนี่ครับก็มาคูณกันเลยครับเอาไหนตั้งอันไหนหารนะครับ 2.75 คูณด้วย170ครับแบบนี้ดีกว่านะครับเห็นครับใส่0นะครับโอ้7 7 5 35 5 3 7 7 4 9 52 2 5 7 2 14 19ข้อพวกนี้ผมก็ยังไม่เคยทำนะไม่ใช่อะไรนะก็ตั้งมาเองแล้วยังไม่ทำนะโอเคนะครับก็15เป็น5 17เป็น7 12เป็น2โอเคครับแล้วใส่อย่าลืมนะครับว่ามีจุดทุนนิยม2จุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่จุดนี้นะครับใส่จุดที่ใหญ่เลยนะครับที่ใหญ่เลยนะครับหายไปโอเคครับหายไปได้เท่าไหร่0.57 6.1 3 4 467บาท50สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นราคาราคานะครับก็คือราคาของผ้าปูโป้งนะครับตัวนี้นะครับ167บาท50สตางค์นะครับ50สตางค์นะครับตรงนี้นะครับแต่ละด้านยาว 1.7 เมตรนะครับโอเคนะครับโอเคยังไงต่อครับยังไงต่อเราต้องทำงานกี่ชั่วโมงครับจบยันเลยครับทำยังไงครับไม่ยากครับก็หานะครับทำยังไงหานะครับไม่มีอะไรครับได้แค่หาอย่างเดียวครับทำอะไรไม้ได้นะครับมาดูกันนะครับหานะครับวิธีหานะครับทำยังไงนะครับทำยังไงดูง่ายเลยครับตรงนี้467ใช่ไหม50ใช่ไหมหารด้วยอะไร15ใช่ไหมเห็นไหมตรงนี้เป็นเท่าไหร่ละ46ใช่ไหมตรงนี้เท่าไหร่45แล้วใช่ไหมแต่ว่านะครับเราก็ลองเอา45นะคูณกับ10คูณนะครับได้เท่าไหร่150ใช่ไหมครับใกล้ไหมใกล้มากๆใช่ไหมถ้าเพิ่มไปอีก45เป็นเท่าไหร่495เกินหรือเปล่าเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ครับ495ก็คือ11ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้10ชั่วโมงครับไล่450แล้วใช่ไหมครับก็เพิ่มอีกชั่วโมงนึงนะครับก็เป็น495ซึ่งราคานะครับเกินนะครับราคานี้นะครับถ้าเรา450มันก็ต่ำกว่าราคาภาพปูโป้งครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานมากกว่านี้นิดนึงครับเห็นครับก็แปลว่า11ชั่วโมงนั่นเองนะครับคำตอบง่ายๆนะครับถ้าใครดูไม่เป็นก็ดูดีๆนะครับบางทีนะครับมันต้องใช้คอมมอนเซนส์นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แต่เขียนอย่างเดียวนะครับบางทีเขียนมันก็ได้นะครับก็หารเอาใครจะไปหารนะครับแม่45ใครหารเป็นนะครับผมว่าหารได้เป็นนะครับก็จะตัดเอาก็ตัดได้นะคือใช้เวลานานนะครับดูเลขเอาเราก็รู้นะครับจากของวันเซ็ตมันไม่ยากมากเดี๋ยวครับเพื่อนครับแล้วขอบคุณมากครับที่ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลืมนะครับอย่าลืมนะครับว่าผมพาทำอะไรยากนะครับข้อนี้ค่อนข้างจะแบบต้องใช้สมองคิดนิดนึงครับก็7ชั่วโมงนะครับคำตอบไปทำงาน10ชั่วโมงต้องทำงานกี่วัน2วันนะครับวันเดียวคงไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนึงก็ทำงานอย่างมากถึงว่า 7-8 ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วนะครับถ้าใครเคยทำงานนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เจอกันใหม่นะครับที่ขอบคุณมากชมนะครับใน CU ที่นักอินเทอร์เน็ตชื่อน้องนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับกับคณิตนะครับก็ไม่รู้จะหลังกันว่าจะโจทย์ไหนมานะสำหรับคณิตชิงทุนการศึกษา500บาทนั่นเองนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย